โอมีทายาทแม้แต่งงานมา5ปีชีวิตล่าสุดเต้าสโรชาหลังซุ่มวิวาสสายฟ้าแลบประกาศปุ๊บแต่งปั๊บสำหรับคู่สามีภรรยาป้ายแดงเต๋าสโรชากับแฟนหนุ่มนักโฆษณานอกวงการเบอร์ที่เพิ่งรู้จักกันเมื่อวันที่29มีนาคมค่ะเพราะว่าทั้งคู่นั้นได้มีการจูงมือเข้าประตูวิวาห์ไป29มีนาคมปี58ที่ผ่านมาค่ะถือว่าเป็นบรรยากาศที่เรียบง่ายล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจถึงการจัดงานแต่งงานแบบเรียบง่ายสายฟ้าแลบในครั้งนั้นผ่านทางรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะโดยมีการเล่าให้ฟังนะคะถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยล่ะค่ะโดยมีการเริ่มก่อนว่าต้องขอโทษที่ไม่ได้เชิญใครนะคะมันปุ๊บปั๊บก็เลยไม่ได้เชิญใครทั้งหมดเลยเนื่องจากเราก็เลยมีฤกษ์มาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วทุกคนรับรู้ตอนแรกที่คุยกันถ้าไม่ทันจริงๆก็จะเลื่อนไปอีกแต่ปรากฏว่าคุณยายไม่สบายด้วยก็เลยจัดให้แกสบายใจก็เลยเตรียมงานกันแบบเล็กๆมาเรื่อยๆทำเองทุกอย่างและเชิญคนน้อยมากไม่เกิน50คนหลักๆ การแต่งงานคือเพื่อให้เกียรติผู้ใหญ่ทั้ง2ครอบครัวและตามประเพณีนิยมจุดประสงค์มีเพียงแค่นี้เองค่ะสาเหตุตกลงปลงใจกับคนนี้ก็คงเป็นความดีเป็นคนที่เข้ามาทำให้รู้สึกว่าเราไม่หลงทางก็เลยคิดว่าที่ผ่านมาทำให้เรามาเจอกันวันนี้โดยที่เขารักแม่รักยายเราแล้วก็รักทุกคนในครอบครัวของเราด้วยซึ่งหลังแต่งคุณแม่กับคุณยายก็ดีใจมากร้องไห้ปลื้มแล้วก็พูดว่าขอบใจมากที่ทำให้ยายมีความสุขแค่นี้เราก็มีความสุขจากนั้นก็ลุยงานเต็มที่ตามปกติส่วนเรื่องทายาทคงยางแอบหวั่นอายุมากแล้วก็ยังคิดภาพตัวเองเลี้ยงน้องไม่ออกเลยล่ะค่ะถ้าเกิดมีก็คิดว่าเราคงได้หยุดงานแน่เลยแพลนฮันนีมูนแรงไว้ช่วงสงกรานต์ที่ประเทศตุรกีนั่นเองค่ะส่วนวันที่1กันยายนที่ช่อง3หนองแขมได้มีพิธีบวงสรวงละครเรื่องสัตยาธิฐานซึ่งมีนักแสดงมาร่วมพิธีครบทีมหนึ่งในนั้นก็คือสาวเต๋านะคะหลังจากจบพิธีค่ะผู้สื่อข่าวได้อัปเดตชีวิตหลังแต่งงานระหว่างเธอนะคะกับสามีเบอร์มนตรีสิริชูผู้บริหาร JSL จำกัดพอเห็นว่าเต๋านะคะบินเดี่ยวไปเที่ยวฮ่องกงโดยไร้เงาสามีโดยเต๋าเผยว่าแต่งงานมา3ปียังไม่มีลูกเลยทุกคนถามว่าจะมีไหมคิดว่าคงไม่มีแล้วก็คงอยู่แบบนี้อยากไปเที่ยวถามว่าถอดใจไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าก็แก่แล้วเหมือนกันวางแผนอนาคตคงอยู่กันไป2คนจะทำงานอะไรถ้าแก่แล้วไม่เล่นละครแล้วสามีว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าก็ตามใจเธอเพราะว่าซาโรเองก็ยังมีหลายอย่างที่อยากทำอยากกำกับอยากเปลี่ยน acting ต่อถ้าเกิดตัวคนเดียวก็คงทำให้ส่วนสามีอยากมีลูกไหมก็ไม่รู้เขาไม่ได้พูดชัดเจนถ้าเจอเขาก็ถามให้หน่อยเพราะเขาก็บอกว่าตามใจโรแต่เขาก็บอกว่าถ้ามีโรก็ต้องทิ้งทุกอย่างเลยนะกลัวแบบทอถอดใจแล้วลูกจะมาไหมก็ไม่แน่ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ไหมพอบอกว่าจะไม่มีลูกแล้วแม่เราก็เซ็งทำไมไม่มีเขาก็อยากให้มียายก็อยากให้มีเราก็บอกว่าแก่แล้วนะยายบอกยังไม่แก่หรอกท่านเองค่ะเอาเป็นว่าก็รอลุ้นกันต่อไปว่าคู่นี้จะมีตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าทายาทให้เราได้เห็นกันหรือเปล่าเอ่ย